ันทนาโวยกมธกลับลำไม่เอากมประชามติของส.ส.วันได้รัฐธรรมนูญใหม่ไม่ทันสภาชุดนี้การเมืองวันที่25กันยายน2567 13นาฬิกา11นาทีนสวนันทนาโวยกมธกลับลำไม่เอาร่างกฎหมายประชามติของส.ส.เชื่อกระทบยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ประวิงเวลาไม่ทันสภาชุดนี้แน่เมื่อวันที่25กันยายน2567ที่รัฐสภานางนันทนานันทวโรภาสสวกล่าวถึงการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติว่าสว.ประชุมกันเรื่องนี้เป็นครั้ง5แล้วที่ผ่านมาเราได้พูดคุยกันเรื่องหลักการและเหตุผลในการจะทำประชามติตามร่างการทำประชามติของสส.ที่ส่งมาคือเป็นแบบเสียงข้างมากปกติเป็นเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์แต่วันนี้มีการกลับมติคือกลับไปสนับสนุนการใช้แบบที่ต้องมีเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเป็นข้อสังเกตว่าในการประชุมของกมธ.ที่ผ่านมาเราเห็นสอดคล้องกันแล้วมาวันนี้กลับมีการให้ทบทวนมติของกมธ.ถึง17เสียงแต่มีเสียงเดียวคือตนที่ให้คงร่างเดิมของส.ส.จึงถือเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างผิดปกติโดยการทำประชามตินั้นควรเป็นการทำที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและมีโอกาสที่จะเป็นจริงได้มากที่สุดคือการใช้เสียงข้างมากธรรมดาเกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์แต่วันนี้กลับมีการเปลี่ยนแปลงมติจากหน้ามือเป็นหลังมือฉะนั้นการทำโพร.บ.ประชามติถ้ามีเสียงค้านจากส.ว.ก็คงไม่สามารถทำได้ทันกับเวลาของการเลือกต้องท้องถิ่นในเดือนกุมภาพันธ์67เมื่อถามว่ามองว่าเป็นเกมที่จะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับไม่เกิดขึ้นทันสภาชุดนี้หรือไม่นางนันทนากล่าวว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเป็นการทำให้กระบวนการยืดเยื้อออกไปเพราะหลังจากที่ส.ว.ไม่เห็นชอบกับร่างของส.ส.ก็จะต้องมีการตั้งโงกมท.ร่วมขึ้นมาดังนั้นนอกเหนือจากการยืดเยื้อออกไปแล้วความเป็นจริงที่จะมีการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับนั้นก็แทบไม่เห็นเลยโดยการตั้งโงกมท.ร่วมก็ต้องมีการถกเถียงกันว่าจะมีมติเป็นอย่างไรในการแก้ร.บ.ประชามตินี้ซึ่งจะต้องใช้เวลามากกว่า60วันในการจะตั้งโงกมท.ร่วมก็จะเกินเวลาที่กำหนดไว้แล้วเมื่อถามว่ามองอย่างไรเมื่อตอนแรกทุกพรรคอยากให้ยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่แต่มากลับมตินางนันทนากล่าวว่ามองในแง่ของส.ว.คงระบุเฉพาะเจาะจงไปที่พรรคใดพรรคหนึ่งที่มีแนวโน้มไม่อยากให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่เพราะกลุ่มของส.ว.จำนวนมากๆนั้นลงมติไปพร้อมเพรียงกันในลักษณะนั้นก็เชื่อว่าอาจเป็นทิศทางของพรรคการเมืองนั้นที่ไม่อยากให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญภายในวาระสมัยของสภาชุดนี้เมื่อถามว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่เมื่อตั้งโงกมท.ร่วมแล้วจะกลับไปใช้เสียงข้างมากแบบร่างของส.ส.นางนันทนากล่าวว่าขึ้นอยู่กับกมท.จะมองอย่างไรเพราะในสัดส่วนนกมท.ร่วมจะมีพรรคการเมืองต่างๆเข้ามาและพรรคการเมืองที่มีอิทธิพลในส่วนของวุฒิสภาก็อาจจะกลายเป็นเสียงที่ไม่สนับสนุนแบบเสียงข้างมากธรรมดาก็ได้เมื่อถามว่ามีบางพรรคการเมืองที่จะเริ่มถอยการแก้รัฐธรรมนูญรายมาตรานางนันทนากล่าวว่าเข้าใจว่าพอมีการเสนอเรื่องนี้มาก็มีเสียงคัดค้านออกมาก็
็อาจจะถอยออกมาแล้วไปยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเพราะการแก้รายมาตราอาจจะเป็นอุปสรรคผ่านไปได้ยากจึงอาจจะเป็นการถอยมาตั้งหลักแต่ถ้าพ.ร.บ.ประชามติยืดเยื้อออกไปก็น่าจะทำให้การยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจจะยืดเยื้อและไม่ทันสมัยของสภาชุดนี้โบเมลดาตอบปมดราม่าโลกหมุนรอบเธอเผย2ตอนท้ายสะใจคนดูแน่บันเทิงวันที่26กันยายน2567 5:11 น.โบเมลดาตอบปมดราม่าโลกหมุนรอบเธอเผย2ตอนสุดท้ายสะใจคนดูแน่รับเล่นเองยังรู้สึกสมควรแล้วขอบคุณทุกการติชมดีใจที่มีคนดูนางเอกสาวโบเมลดาสุศีตอบปมดราม่าละครโลกหมุนรอบเธอหลังเจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักถึงการกระทำของตัวละครที่ขัดต่อศีลธรรมกับฉากที่พระเอกนางเอกมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันทั้งที่ฝ่ายหญิงมีสามีแล้วโบเมลดาเข้าพิธีวิวากับเกรทวรินทร์เจมจิร่วมยินดีโบเผยว่าโบว่ามันเป็นดราม่าก็ถูกแล้วเพราะว่าตัวละครค่อนข้างเท่ากันหมดทุกตัวละครมันเป็นการไล่เรียงตามวัยตามอายุเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงวัยช่วงตอนเด็กๆเราจะเจออะไรที่มันไม่ยากเหมือนเรารู้สึกว่าเราอยากทำอย่างนี้ไม่ได้ทำไม่เป็นไรหาวันใหม่แต่พอโตมาพอไม่ได้ทำมันยิ่งหาโอกาสพยายามมากขึ้นความต้องการของแต่ละช่วงวัยมันจะแตกต่างกันมันก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรค่อนข้างใหม่ในสังคมไทยด้วยจะได้มาเห็นว่าพระนางจริงๆแล้วเขาคือนักแสดงบทมันมาอย่างนี้มันก็ต้องทำมาเพื่อให้คนได้เห็นว่าโลกใบนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มีเสื้อผ้าบินมีแต่ดอกไม้โปรยทางด้วยกลีบกุหลาบคือน่าจะเป็นมุมมองใหม่ๆที่ให้ทุกคนได้รู้จักชีวิตมากขึ้นว่าสิ่งที่คุณทำแบบนี้ก็รู้ว่ามันไม่ดีเหมือนตอกย้ำให้คนได้เห็นว่าสิ่งที่ทำมามันไม่ดีนะอย่างน้อยก็เป็นแง่คิดให้หลายคนได้คิดด้วยเรียกว่าเป็นละครอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้คนได้รู้ว่าสำนึกคืออะไรได้คุยกับพี่แอนไหมตั้งแต่มีดราม่าโบยังไม่ได้คุยกับพี่แอนและก็ยังไม่ได้ฟังที่พี่แอนสัมภาษณ์แต่รู้ว่าเขาก็โดนหนักเหมือนกันแต่ว่าด้วยเนื้อเรื่องอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกๆตัวละครทุกๆคนในชีวิตจริงบนโลกใบนี้ไม่มีใครขาวสะอาดนอกจากเด็กทารกก่อนหน้านี้เราได้อ่านบทมาเรียบร้อยว่าเนื้อเรื่องจะมาประมาณนี้ใช่ไหมอ่านแล้วค่ะแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวตะวันต้องท้องเรื่องราวต้องเป็นอะไรยังไงต่อไปก็โอเคนะโบไม่ได้ติดเลยเพราะว่ามันก็เป็นอะไรใหม่ๆที่ทำให้สังคมไทยได้เห็นมากขึ้นด้วยหลังได้เห็นดราม่าที่เกิดขึ้นแล้วน้อยไหมไม่น้อยนะโบก็อ่านแล้วฝั่งคนที่เขารู้สึกว่าขัดแย้งว่าอยากให้ตัวละครพระนางเป็นคนดีลึกๆทุกคนเป็นคนดีในเรื่องตะวันเองก็เป็นคนดีแค่ทุกคนมีข้อผิดพลาดและจะมีโอกาสได้แก้ไขหรือว่าได้รับกรรมนั้นเมื่อไหร่ใน2ตอนสุดท้ายจากที่โบถ่ายมามันจะเป็นช่วงที่คลายแม็กปลดล็อกตัวละครสะใจคนดูอ่ะช่วงท้ายสาแก่ใจเลยล่ะอะไรที่คนสงสัยค้างคาใจ2ตอนสุดท้ายจะมาคลี่คลาย2ตอนสุดท้ายหนักมากหนูเล่นเองหนูยังรู้สึกก็สมควรที่จะต้องโดนอะไรแบบนี้รอดูเลยคนเล่นเองยังบอกโหนี่แหละต้องเจออย่างนี้แหละในชีวิตจริงต้องมีคนที่เจอแบบนี้เหมือนกันให้กำลังใจนักแสดงในเรื่องยังไงบ้างเราก็ให้กำลังใจเ
ก็บอกว่าคนที่ติก็ดีแล้วที่เขาติเพราะเขาดูแล้วเขาอยากให้ผลงานออกมาดีจริงๆไม่เป็นไรหรอกเหมือนเป็นผลงานใหม่ด้วยอะไรที่มันแรกๆใหม่ๆแล้วเขาก็คาดหวังกับมันมากๆแต่ก็ให้กำลังใจแหละว่าอย่างน้อยเขาดูนะไม่ใช่เขาไม่ดูเขาดูแล้วเขารู้สึกว่าอยากให้มันเป็นอย่างนี้เพราะมันมีอะไรหลายอย่างที่มันขัดใจในสองตอนสุดท้ายนี่แหละค่ะเดี๋ยวมันจะไม่ขัดใจแล้วมันจะสะใจโว้ยเอาจริงๆหนูเล่นไปยังรู้สึกว่ามันก็สมแล้วที่ต้องเจออะไรแบบนี้แต่ก็สงสารเหมือนกันมันยากไปหมดแล้วเรื่องนี้ถ้าจะให้ตัดออกมาแล้วเล่าเรื่องละเอียดมากกว่านี้น่าจะประมาณ50ตอนเพราะเนื้อเรื่องมันเยอะมากจนแบบว่าเราไม่สามารถที่จะเกลี่ยให้มันละเอียดได้มากกว่านี้แล้วอันนี้คือเราสามารถย่อยให้คนดูได้ประมาณนี้แหละน่าจะเป็นเรื่องแรกๆที่โบโดนดราม่าใช่ไหมจริงๆโบไม่ได้รู้สึกว่ามันดราม่ามันเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้ำที่ทุกคนเขาให้เกียรติเรามาดูมาติมาชมแสดงว่าทุกคนยังดูละครไทยอยู่โบโคตรจะดีใจที่ทุกคนเข้ามาคอมเมนต์แฮปปี้แล้วยิ่งอ่านก็ยิ่งแบบก็จริงๆแล้วมีบางคนเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เหมือนกันเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเรื่องราวมันจะเป็นประมาณนี้แหละมีคนมาสรุปให้แล้วมีการโต้คุยกันตามโซเชียลเขามีรีแอคกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในละครขอบคุณมากๆเลยค่ะ